ประวัติพระเกจิทั่วไทยประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามะวัดสะพานสูงตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่ท่านเกิดเมื่อพ.ศ. 2359ในสมัยรัชกาลที่2ที่ตำบลบานแหลมใหญ่ฝั่งใต้ข้างวัดท้องคุ้งอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโยมพ่อชื่อนายนาคโยมแม่ชื่อนางจันมีพี่น้อง4คนหลวงปู่เป็นบุตรคนแรกเมื่อท่านอายุได้22ปีได้อุปสมบทที่วัดบ่อตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดพอหลวงปู่อุปสมบทได้ประมาณ1เดือนท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดกัลยาณมิตรฝั่งธนบุรีซึ่งในขณะนั้นพระพิมลธรรมพรเป็นเจ้าอาวาสซึ่งย้ายมาจากวัดราชบุรณะพระนครหลวงปู่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้7พรรษาจากนั้นท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาสเมื่อปีพ.ศ. 2388อยู่วัดนี้3พรรษาถึงปีพ.ศ. 2391ในแขกสมุหบัญชีได้นิมนต์หลวงปู่เอี่ยมไปจำพรรษาเจริญพระกรรมฐานเป็นเริ่มแรกและได้ศึกษาอยู่5พรรษาและในปีพ.ศ. 2396ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านในคลองแหลมใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็คือคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมาอาราธนานิมนต์หลวงปู่เอี่ยมกลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์หรือวัดสะพานสูงช่วงที่หลวงปู่มาจำพรรษาที่วัดนี้ใหม่ๆมีพระจำพรรษาอยู่เพียง2รูปเท่านั้นอีก8เดือนต่อมาก่อนวันเข้าพรรษาหลวงพิบูลสมบัติบ้านอยู่ปากคลองบางลำพูเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่เอี่ยมที่วัดหลวงปู่ได้มีความประสงค์จะบูรณะพระอุโบสถและเสนาสนะต่างๆที่ทรุดโทรมภายในวัดหลวงพิบูลสมบัติท่านจึงได้บอกบุญเรียรายหาเงินมาเพื่อบูรณะพระอุโบสถและเสนาสนะจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มสร้างพระปิดตาและตะกรุดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นของชำร่วยแก่ผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถในปีพ.ศ. 2431ได้สร้างศาลาการประเรียนหลังจากนั้นหลวงปู่ได้สร้างพระเจดีย์ฐาน3ชั้นขึ้นจนเสร็จเรียบร้อยในปีพ.ศ. 2439มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปู่มักจะออกทุดงไปทางแถบประเทศเขมรโดยมีลูกศิษย์ตามไปด้วยเสมอท่านได้พบจีประขาวชาวเขมรท่านหนึ่งชื่อว่าจันหลวงปู่เอี่ยมจึงได้เรียนวิชาอิทธิเวทจากท่านอาจารย์ผู้นี้อยู่หลายปีจนกระทั่งชาวบ้านแหลมใหญ่นึกว่าท่านออกทุดงไปถึงได้แก่มรณภาพแล้วเนื่องจากหลวงปู่ท่านไม่ได้กลับมาที่วัดหลายปีจึงได้ทำสังฆทานแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่านหลวงปู่ได้ทราบจากญาณของท่านจึงได้เดินทางกลับมายังวัดสะพานสูงการไปทุดงในครั้งนี้หลวงปู่ท่านได้ไปเป็นเวลานานและอยู่ในป่าท่านไม่ได้โปรงผมผมยาวถึงบั้นเอวจีวรก็ขาดรุ่งริ่งหนวดท่านยาวเฟิร์มพร้อมทั้งมีสัตว์ป่าตามหลวงปู่มาด้วยคือหมีเสือและงูจงอางหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นพระผู้มีอาคมขลังมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มักน้อยถือสันโดษ
หลวงปู่ได้เจริญกรรมฐานจนกระทั่งสำเร็จโสรสและได้นำอวิชชานี้มาทำเป็นตะกรุดเพื่อให้ญาติโยมที่มาทำบุญรวมทั้งพระปิดตาที่ได้สร้างขึ้นชาวบ้านแถวนั้นรวมทั้งลูกศิษย์ของหลวงปู่มีเป็นจำนวนมากรวมไปถึงเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในพระนครต่างก็นับถือท่านมากหลวงปู่ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่ที่ทำแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาทำบุญสร้างเสนาสนะนอกจากจะมีพระปิดตาแล้วตะกรุดมหาโสรถของหลวงปู่เอี่ยมเป็นหนึ่งในเบญจภาคีเครื่องรางยอดนิยมและถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งตะกรุดยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีอายุการสร้างเกินกว่า100ปีตะกรุดมหาโสรถมงคลนี้มีหลายขนาดส่วนใหญ่จะทำมาจากโลหะแก่ทองเหลืองหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเนื้อฝาบาทส่วนที่เป็นเนื้อทองแดงและเนื้อตะกั่วก็มีสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างในยุคต้นๆส่วนใหญ่ตะกรุดของหลวงปู่จะลงรักถักเชือกพอกผงโสรถเกือบทุกดอกตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมจะมีเอกลักษณ์ต่างจากตะกรุดของเกจิอาจารย์อื่นๆคือเชือกที่นำมาถักตะกรุดส่วนใหญ่จะนำได้สายสินมาฟั่นและถักแทนเชือกเส้นอื่นๆมีกลิ่นหอมฉุนของกลิ่นชันโบราณหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อปีพ.ศ.2439สิริรวมอายุ80ปีพรรษาที่59ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา